อยุธยามหายุทธสมเด็จพระนเรศวรมหาราชลุศักราช891ปีฉลูเอกศกพุทธศักราช2072วันจันทร์เดือน5ขึ้น5ค่ำขุนวรวงศาธิราชเจ้าแผ่นดินพบคิดกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ให้เอาพระยอดฟ้าไปประหารชีวิตเสียณวัดโคกพญาแต่พระศรีสินผู้น้องพระชนได้7พระพรรษานั้นเลี้ยงไว้สมเด็จพระยอดฟ้าอยู่ในราชสมบัติ1ปี2เดือนเมื่อแผ่นดินเป็นทุรยศเยี่ยงนี้ฝ่ายขุนพิเรนทรเทพเชื้อพระวงศ์พระร่วงสุโขทัยกับขุนอินทรเทพมื่นราชเสน่หาหลวงศรียศบ้านอยู่ลานตากฟ้าทั้ง4ใจต้องตรงกันเป็นสัจจะได้ปรึกษากันว่าเมื่อแผ่นดินเป็นทุรยศดังนี้เราจะละไว้มิบังควรจึงต้องคุมตัวขุนวรวงศาธิราชประหารเสียขุนอินทรเทพมื่นราชเสน่หาหลวงศรียศจึงว่าถ้าเราทำได้สำเร็จแล้วผู้ใดเล่าที่จะปกป้องประชาราษฎรสืบไปขุนพิเรนทรเทพจึงว่าเห็นแต่พระเทียนราชาที่บวชอยู่นั้นจะเป็นเจ้าแผ่นดินได้ทั้ง4เมื่อปรึกษาต้องกันแล้วจึงพากันไปยังวัดราชประดิษฐานเข้าเฝ้าพระเทียนราชานมัสการแจ้งความว่าแผ่นดินเกิดทุรยศข้าพเจ้าทั้ง4คนนี้คิดจะจับขุนวรวงศาธิราชฆ่าเสียแล้วเชิญพระองค์ลาผนวดขึ้นครองศรีอยุธยาฝ่ายขุนอินทรเทพมื่นราชเสน่หาหลวงศรียศเห็นพ้องว่าการที่คิดนั้นใหญ่หลวงนักจำจะไปอธิษฐานเสียงเทียนหน้าพระพักพระพุทธเจ้าพระปฏิมากรเจ้าขอเอาพระพุทธคุณเป็นที่นับถือให้ประจักษ์แจ้งว่าพระเทียนราชากอบด้วยบุญญาบารมีจะเป็นศาสนูปถัมภกปกป้องอาณาประชาราษฎรได้หรือมิได้ประการใดจะได้แจ้งพระเทียนราชาก็เห็นด้วยขุนพิเรนทรเทพจึงว่าเราคิดการใหญ่หลวงถึงเพียงนี้การเตรียมไว้พร้อมแล้วถ้าเสียงเทียนมิสมดังเจตนาจะมิเสียชัยสวัสดิมงคลไปหรือถ้าไม่เสียงเทียนจะไม่ทำหรือประการใดว่าแล้วต่างคนต่างก็แยกกันไปครั้นค่ำลงวันนั้นฝ่ายขุนอินทรเทพมื่นราชเสน่หาหลวงศรียศพระเทียนราชาก็ชวนกันขวัญเทียนสองเล่มขี้ผึ้งหนักเท่ากันได้ไส้เทียนนั้นนับเส้นเท่ากันเล่มเทียนนั้นสั้นยาวเท่ากันแล้วก็พากันไปณพระอุโบสถวัดป่าแก้วพระเทียนราชากราบถวายนมัสการพระพุทธปฏิมากรเจ้าโดยเบญจางคประดิษฐ์แล้วจึงกระทำสัจจาธิษฐานว่าปางเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าเสด็จยังเที่ยวโปรดสัตว์อยู่ย่อมยังโลกอันมีความวิมุตติให้สันดานบริสุทธิ์สิ้นสงสัยด้วยพระญาณสัพพัญญูครั้นพระพุทธองค์เสด็จจะเข้าสู่พระมหาปรินิพพานก็ทรงพระมหากรุณาประดิษฐานพระเจดีย์ทั้ง5พระปฏิมากรพระมหาโพธิ์พระสถูปพระชินทาสพระไตรปิฎกไว้สนองต่างพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกอันเกิดมาภายหลังเป็นความสัตย์แห่งข้าพระพุทธเจ้าชนี้ประการหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าคิดจะใคร่ได้ราชสมบัติครั้งนี้ด้วยโลกิยจิตจะใคร่เป็นใหญ่จะได้จัดแจงราชกิจจานุกิจให้สถิตอยู่ในยุติธรรมจะได้เป็นที่พึ่งพำนักในเหล่านิกรราชบัณฑิตให้มีสุขสมบูรณ์ตามราชประเพณีเป็นความสัตย์
แห่งข้าพระพุทธเจ้าชะนี้ท้วนคำรบสองและยังมีความสงสัยอยู่จักสมลุดังมโนรสละหรือมิสมประการใดมิได้แจ้งข้าพระพุทธเจ้าขอเอาพระบวรคุณานุภาพพระมหาเจดีย์สถานเจ้าทั้งห้านี้มีพระพุทธปฏิมากรเจ้าเป็นอาทิจงเป็นที่พำนักตัดความสงสัยข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำสัตว์เสียงเทียนของข้าพระองค์เล่มหนึ่งของขุนวรวงศาธิราชเล่มหนึ่งถ้าข้าพระองค์จะสมลุมโนรสตามความปรารถนาด้วยบุญญาธิการโบราณและปัจจุบันกรรมควรจะได้มหาเสวตฉัตรสกลรัฐาธิปไตยอันจะได้ระงับทุรยศยุคเข็ญและได้เป็นมหาอัครฐานทายกอุปถัมภกพระบวรพุทธศาสนาในวราชัยสวรรค์สืบไปขอให้เทียนขุนวรวงศาธิราชดับก่อนถ้ามิสมลุดังมโนรสความปรารถนาแล้วขอให้เทียนข้าพระองค์ดับก่อนขอบวรคุณานุภาพและความสัตย์ทั้งสองแห่งข้าพระพุทธเจ้าจงมาตัดความสงสัยให้ปรากฏตามเสียงวจีสัตยาธิสถานอันข้าพระพุทธเจ้าน้อมอุทิศสองเล่มเทียนนี้เป็นพุทธสักการะบูชาและเสียงกระทำด้วยสัจจะเคารพนี้เถิดครั้นอธิษฐานเสร็จจึงได้จุดเทียนสองเล่มนั้นฝ่ายขุนพิเรนทรเทพไปถึงและเห็นเทียนขุนวรวงศาธิราชยาวกว่าเทียนของพระเทียนราชาก็โกรธจึงว่าห้ามมิให้ทำยังขืนทำว่าแล้วก็คายชานหมากในปากจะทิ้งเอาเทียนขุนวรวงศาธิราชแต่มิถูกเป็นสุภนิมิตและเห็นเทียนขุนวรวงศาธิราชดับลงคนทั้งห้าก็บังเกิดโสมนัสยินดีขณะนั้นมีพระสงฆ์องค์หนึ่งครองไตรจีวรครบถือตาลปัดเดินเข้ามาในพระอุโบสถให้พรว่าท่านทั้งหลายนี้จะได้สมมโนรสตามความปรารถนาเป็นแท้ทั้งห้าก็นมัสการรับเอาพรพระสงฆ์องค์นั้นกลับออกมาก็หายไปการล่วงมา15วันกรมการเมืองลพบุรีบอกลงมาว่าพบช้างพลายสูง6ศอกต้องลักษณะคชาสารติดโขลงอยู่สมุหนายกนำความขึ้นกราบทูลขุนวรวงศาธิราชตรัสว่าเราจะขึ้นไปจับอยู่มาอีก2วันจึงมีตรารับสั่งไปที่กรมการเมืองลพบุรีว่าให้จับช้างเชือกนั้นมาถวายครั้นอยู่มาอีก7วันก็ยังไม่สามารถจับช้างนั้นได้โขลงช้างป่าได้เคลื่อนเข้ามาถึงทางเข้าวัดแม่นางปลื้มเข้าพเนียดวัดซองสมุหนายกเข้ากราบทูลขุนวรวงศาธิราชทรงตรัสว่าพรุ่งนี้เราจะไปจับครั้นเวลาค่ำขุนพิเรนทรเทพจึงสั่งหมื่นราชเสน่หานอกราชการให้ออกไปคอยทำร้ายมหาอุปราชอยู่ที่ท่าเรือระหว่างนั้นพระยาพิชัยและพระยาสวรรคโลกลงมาถึงจึงให้นำกำลังไปซุ่มซ่อนอยู่ที่คลองบางปลาหมอเพื่อสมทบกับกำลังของขุนพิเรนทรเทพที่รออยู่ก่อนแล้วฝ่ายหมื่นราชเสน่หานอกราชการถือปืนไปคอยแอบอยู่ครั้นเห็นมหาอุปราชขี่ช้างจะไปพเนียดหมื่นราชเสน่หาก็ยิงถูกมหาอุปราชตกช้างลงมาตายครั้นรุ่งเช้าตรู่ขุนวรวงศาธิราชกับอยู่หัวศรีสุดาจันทร์และราชบุตรที่เกิดด้วยกันนั้นทั้งพระศรีสินก็ลงเรือพระที่นั่งลำเดียวกันล่องลงมาถึงคลองสะบัวในกระบวนนั้น
มีขุนอินทรเทพตามมาด้วยฝ่ายขุนพิเรนทรเทพและพวกแลเห็นเรือพระที่นั่งมาถึงจึงพร้อมกันออกสกัดเกิดการปะทะกับกองทหารราชองครักษ์และไพร่พลที่ติดตามถวายความปลอดภัยขุนวรวงศาธิราชร้องไปว่าใครบังอาจเอาเรือมาขวางกอกบฏขุนพิเรนทรเทพจึงร้องตอบไปว่ากูจะมาเอาชีวิตเองทั้งสองว่าแล้วก็สั่งฝีพายรีบกระนาบเรือพระที่นั่งแล้วเข้ากลุ่มรุมจับตัวขุนวรวงศาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และบุตรซึ่งเกิดด้วยกันนั้นฆ่าเสียส่วนพระศรีสินนั้นได้อัญเชิญกลับมาขุนวรวงศาธิราชอยู่ในราชสมบัติ5เดือนเศษรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชขุนพิเรนทรเทพขุนอินทรเทพมื่นราชเสน่หาและหลวงศรียศกลับเข้ามารักษาพระราชวังจึงให้หลวงราชนิกุลพระรักมนเทียนและเจ้าพนักงานทั้งปวงเอาเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ไปยังวัดราชประดิษฐานอัญเชิญพระเทียนราชาให้ปริวัติลาผนวดแล้วเชิญเสด็จลงเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์กันแห่เป็นขนาดแน่นโดยชนละมากวิถีเสด็จถึงประทับฉนวนน้ำแล้วเชิญเสด็จเข้าสู่พระราชวังครั้นได้เวลามหามหุติวาระสุภฤกษ์พิชัยดิถีจึงประชุมสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะคามวาสีและอรัญวาสีมุขมาตยามนตรีกวีโหราราชครูมูพรามปุโรหิตาจารย์ก็โอมอ่านอิศวรเวทวิษณุมนต์พร้อมทั้งพุทธจักรอาณาจักรมอบเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ถวายอภิเสกโกธกะมุรธาราปราบดาภิเษกถวัญราชประเพณีสืบศรีสุริยวงศ์กษัตริย์ดำรงแผ่นพิภพมณฑลเสมาอาณาจักรกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมพระราชนิเวศมหาสถานสืบไปทรงพระนามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในปีพุทธศักราช2091ครั้นรุ่งขึ้นจึงเสด็จออกหมู่มุขมนตรีทั้งปวงพร้อมกันแล้วตรัสปรึกษาความชอบขุนพิเรนทรเทพขุนอินทรเทพมื่นราชเสน่หาหลวงศรียศ4คนนี้เป็นปฐมคิดและพระหลวงขุนหมื่นหัวเมืองทั้งปวงเป็นผู้ช่วยราชการสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพระราชดำรัสตรัสว่าน้อยนักคน4คนนี้เอาชีวิตและโคตรแลกความชอบในแผ่นดินขุนพิเรนทรเทพเล่าบิดาเป็นพระราชวงศ์พระร่วงมารดาไซได้เป็นพระราชวงศ์แห่งสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าขุนพิเรนทรเทพเป็นปฐมคิดเอาเป็นสมเด็จพระธรรมราชาธิราชให้รับพระราชบัณฑูลครองเมืองพิษณุโลกแล้วจึงตรัสเรียกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระสวัสดิราชธิดาถวายพระนามว่าพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นตำแหน่งพระอัครชายาแล้วให้ขึ้นไปครองหัวเมืองเหนือทั้ง6อยู่ณเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยาพร้อมเครื่องราชาบริโภคให้ตั้งตำแหน่งศักดิ์ฝ่ายทหารพลเรือนเรือชัยพื้นดำพื้นแดงคู่หนึ่งและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าทรงขึ้นไป
ขุนอินทรเทพเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชหลวงศรียศเป็นเจ้าพระยามหาเสนาหมื่นราชเสน่หาเป็นเจ้าพระยามหาเทพหมื่นราชเสน่หานอกราชการให้เป็นเจ้าพระยาภักดีนุชิตฝ่ายพระยาพิชัยพระยาพิษณุโลกนั้นพระราชทานบำเหน็จโปรดให้เป็นเจ้าพระยาพิชัยเจ้าพระยาสวรรคโลกเสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสสาบานไว้นับแต่นี้สืบไปไม่ว่ากษัตริย์พระองค์ใดครองพิภพภายหน้าอย่าให้ทำแก่ญาติพี่น้องพวกพงสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชเจ้าพระยามหาเสนาเจ้าพระยามหาเทพให้โลหิตตกลงในแผ่นดินถ้ากษัตริย์พระองค์ใดมิได้กระทำตามเราสาบานไว้อย่าให้กษัตริย์พระองค์นั้นคงอยู่ในเสเวตฉัตรได้เลย